ส่วนชัวหรือมั่วนิ่มนะคะหลังจากราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมค่ะที่มีเรื่องของการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเป็น63ปีก็สร้างความแตกตื่นในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะวันนี้ชัวหรือมั่วนิ่มจะพาไปไขข้อข้องใจในประเด็นร้อนนี้กันค่ะเห็นโพสต์เห็นแชร์เรื่องนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกมาฟังที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงจากเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเมธินีเทพมณีซึ่งได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจริงแต่ยังไม่ได้กำหนดให้ขยายอายุราชการว่าต้องทำทันทีซึ่งตำแหน่งที่มีการขยายก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของงานไม่ได้ขยายงานในทุกตำแหน่งซึ่งขณะนี้สำนักงานกพ.และสำนักงานกพร.กำลังศึกษาความเหมาะสมตำแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณรวมทั้งวิธีการขั้นตอนและพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงานรวมทั้งเตรียมพร้อมส่วนราชการให้สอดรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยค่ะที่โพสต์ที่แชร์กันนั้นมั่วนิ่มนะคะ